หลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D รวมถึงกรณีดาราชายปอปลาดที่ถูกออกหมายเรียกในข้อหาฟอกเงินโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนสุวรรณบางได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกรณีนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex นั้นร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจำนวน2รายซึ่งจะมาให้การในฐานะพยานเข้าพบในกลางเดือนตุลาคมนี้แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับขณะที่เพจดังอย่างเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ยังคงปล่อยข้อมูลและภาพเด็ดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการปล่อยภาพงานปีใหม่บริษัท Forex 3D ปี2017โดยทางเพจระบุว่าในรูปนี้จะเห็นภาพพี่ชายพิงกี้แบบชัดๆคือผู้ชายผมทองคนซ้ายสุดผู้ชายคนที่2จากซ้ายชื่อเจเป็นเลขา CEO เจคือคนที่ทุกคนในบริษัทคิดว่าเขาคือแอดมินเพราะข้อมูลอินไซต์หลายๆอย่างไม่น่าจะมีใครรู้นอกจากเจเท่านั้นพอเจติดคุกแล้วเพจยังพิมพ์รัวๆอยู่คนยิ่งงงไปกันใหญ่คนที่3ก็คือคุณพิงกี้คนที่4คืออภิรักษ์ CEO สุดหล่อของเรามาดดีเงินเยอะร้องเพลงเพราะแถมป๋าอีกสาวๆหลงกันหมดทั้ง4คนนอนคุกกันหมดนะครับขณะที่อีกโพสต์เป็นการโพสต์ภาพของคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Forex 3D เช่นเดียวกันแต่ภาพนี้มีคนดังอย่าง DJ Man พัฒนพลอยู่ในเฟรมด้วยโดยทางเพจระบุว่า3คนขวาคุกหมดแล้วขวาสุดเจเลขา CEO คนที่2จากขวาคือตีพนักงาน Forex 3D คนที่2จากซ้ายคือเบียร์เลขาเมีย CEO กรรมการบริษัท Forex 3D อันนี้เป็นรูปงานปีใหม่บริษัท Forex 3D ปี2017ส่วนคนซ้ายสุดมาเช็คซาวเครื่องเสียงเฉยๆนะครับเขาบอกผมไม่เกี่ยวส่วนอีกโพสที่ชาวเน็ตให้ความสนใจคือภาพสาวใบเตยสุธีวันโพสถ่ายรูปคู่กับรถหรูโดยทางเพจระบุว่าธุรกิจของ CEO จะมีการใช้ตัวย่อ3ตัวบ่อยๆเลยคือ RKK RKK ย่อมาจาก Lucky CEO ชื่ออภิรักษ์ชื่อเล่นคือรักซึ่งก็น่ารักมุ้งมิ้งอารมณ์วัยรุ่นแล้วก็ไปพ้องกับคำว่า Lucky ด้วยส่วนรูปด้านล่างถ่ายที่โชว์รูมตรงพระราม4คุณใบเตยปวดปัสสาวะเลยลงไปเข้าห้องน้ำที่โชว์รูมพอดีงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถล่มคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียล